ูคลิปนี้ดิเขาเอานิ้วจุ่มลงไปในน้ำแล้วกลายเป็นน้ำแข็งเลยเป็นไปได้ไงอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้รู้เลยไม่มีต่อเจอคลิปใน TikTok มาเขาบอกเคล็ดลับทำน้ำให้กลายเป็นซอฟไอซ์ต้องแช่ในตู้เย็น2ชั่วโมง10นาทีมันจะได้จริงเหรอรีบมาแช่กันเลยหลายๆขวดหรือใครแช่น้ำในตู้เย็นนานแค่ไหนแล้วได้เป็นซอฟไอซ์บอกหน่อยนะคะเดี๋ยวรู้เลยเอานิ้วจุ่มลงไปจะได้เป็นน้ำแข็งเหมือนเขาหรือเปล่าเฮ้ยแต่เราไม่มีเล็บเหมือนเขานี่นะงั้นจะใช้เป็นตัวหนังสืออักษรย่อชื่อของทุกคนแทนเล็บแล้วกันนะคะใช้ตัวไหนดีทุกคนชื่ออะไรกันบ้างบอกมาหน่อยนี่ค่ะเราเริ่มแช่กันตอน 9:00 น. 1 ชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่าเฮ้ยเกือบได้แล้วค่ะทุกคนครบเวลาแล้วค่ะ2ชั่วโมง10นาทีรีบมาดูกันเลยว่าจะได้เป็นซอฟไอซ์ไหมเฮ้ยทุกคน2ชั่วโมง10นาทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นสรุปแล้วเราแช่ไปเกือบ8ชั่วโมงเลยค่ะถึงจะได้เป็นซอฟไอซ์แบบนี้ค่ะทุกคนว้าวกลายเป็นน้ำแข็งทั้งขวดเลยลองชิมดูโอ้ยเย็นฟันรีบเอาอีกขวดนึงมาเทใส่แก้วลองจุ่มด้วยนิ้วแล้วก็อักษรย่อชื่อคนดูเอาเฮ้ยไม่เห็นกลายเป็นน้ำแข็งเลยอ่ะเราผิดพลาดตรงไหนใครรู้บ้างบอกหน่อยเฮ้ยทุกคนในที่สุดเราก็ทำได้แล้วเอามือจุ่มไปในน้ำแล้วกลายเป็นน้ำแข็งจากที่เราเคยทดลองทำซอฟไอซ์ทั้งแบบใช้ตู้เย็นและไม่ใช้ตู้เย็นจนได้รู้ว่ามันมีวิธีที่ง่ายมากๆแค่เราเอาน้ำเย็นในตู้เย็นแบบนี้มาแช่ในถังสแตนเลสที่ใส่น้ำแข็งแล้วก็เกลือไว้จับเวลาแช่ไปทั้งหมดแค่40นาทีค่ะถ้าใครลองแช่น้ำอัดลมก็จะได้เป็นสเลิร์ปปี้แบบนี้เลยส่วนน้ำเปล่าลองเอามากระแทกก็จะได้เป็นซอฟไอซ์แบบนี้เลยจ้าได้เป็นก้อนน้ำแข็งเอามากินเล่นแบบนี้เลยเราเอาน้ำเย็นที่เราแช่ไว้มาใส่แก้วแล้วจุ่มด้วยตัวหนังสือต่างๆตามชื่อคนดูโอ้ยทุกคนจุ่มชื่อใครก็ไม่ได้เลยอ่ะมีชื่อใครบ้างรายงานตัวด่วนอ๋อนี่เลยมีคนบอกว่าให้ใส่น้ำแข็งลงไป1 2 3ว้าวทุกคนน้ำในแก้วกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยอ่ะมันเป็นไปได้ไงคะเนี่ยมีใครรู้บ้างพี่เลยจุ่มนิ้วเข้าไปเลยจ้า